เดินทางมาญี่ปุ่นนำเสนองานวิจัยวันที่2เรามาชิมขาปูยักษ์โมจิย่างลุยพายุฝนเดินเที่ยวกันค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแพนสอนเพลินในการนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติในวันที่2ค่ะอากาศในวันนี้นะคะที่มีพายุเข้าเนี่ยหนาวมากๆเลยจนอาจารย์แพนต้องนำเสื้อหนาวแบบเสื้อใส่เล่นสกีนะคะขึ้นมาใส่เลยค่ะพร้อมทั้งหมวกไหมพรมแล้วก็ผ้าพันคอค่ะเรียกว่ากันหนาวแบบจัดเต็มนะคะเพราะว่าพายุเข้ากระทันหันแบบนี้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะนะคะก็อากาศก็จะค่อนข้างแปรปรวนตกเย็นค่ะเราได้รับประทานอาหารนะคะที่เป็นขาปูยักษ์ค่ะรสชาติอร่อยและหวานมากๆนะคะมีกิจกรรมการใส่ชุดยูกะตะนะคะเพื่อให้กับบรรยากาศการกินขาปูยักษ์ในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมได้ในเทปวันที่2ของการนำเสนองานต่างประเทศนี้กันค่ะในวันนี้เราเดินทางมาที่เมืองยามานาชิค่ะเป็นเมืองที่จะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยนะคะแต่มีพายุฝนเข้าทั้งวันเราก็เลยยังไม่ได้เห็นมิสเตอร์ฟูจิซังค่ะโดยเราได้มาที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไคอันเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยน้ำยังใสแจ๋วเห็นตัวปลาว่ายเลยค่ะจากนั้นเมนูเด็ดของที่นี่ก็ต้องนี่เลยค่ะยากิคุสะโมจิหรือโมจิไส้ถั่วแดงนะคะร้อนๆกินท่ามกลางอากาศหนาวและฝนตกอย่างนี้ฟินมากๆค่ะและที่นี่ก็ยังมีของน่าทานอีกหลายอย่างนะคะมีภาษาไทยประกอบด้วยนักท่องเที่ยวไทยหายห่วงเลยค่ะจากนั้นเราก็ต้องแวะโกเทมบะเอาท์เล็ตค่ะอันเป็นที่ขายของแบรนด์เนมและราคาพิเศษทั้งหลายแหล่นักช็อปอย่าลืมมาแวะกันนะคะที่สำคัญก็จะมีร้านของบันไดที่ขายทั้งกันดั้มและโมเดลต่างๆราคาจับต้องได้ค่ะจากนั้นเราก็ได้มาลองใส่ชุดยูกะตะค่ะเป็นชุดที่ใส่อยู่บ้านสบายๆของชาวญี่ปุ่นนะคะเหมาะแก่การกินขาปูยักษ์ค่ะซึ่งเนื้อปูจะหวานมากสามารถที่จะทานได้ทั้งขาเลยค่ะสำหรับการเดินทางวันที่2นะคะเดินทางจากกรุงโตเกียวมายังจังหวัดยามานาชิซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เราจะไปนำเสนองานต่างประเทศกันในวันพรุ่งนี้ค่ะในการเดินทางมาต่างประเทศเช่นนี้นะคะช่องทางอีเมลคือช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่สุดระหว่างตัวเรากับทางผู้จัดงานค่ะในวันนี้มีพายุเข้าอย่างหนักนะคะจึงได้รับอีเมลค่ะว่ายกเลิกการลงทะเบียนล่วงหน้า1วันซึ่งก็คือวันนี้นะคะไปเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยที่จะจัดการนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติค่ะอีเมลคือช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่สุดหากไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คอีเมลบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเวลาอากาศแปรปรวนอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะถึงการนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมาประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ของคณะเราแล้วนะคะจันทันมีของรางวัลมาฝากค่ะได้รับการสนับสนุนจากสติ๊กเกอร์ลายตุ๊บป่องของแท้ค่ะของจิกกี้บัตนะคะซึ่งความพิเศษของกระเป๋านี้นะคะก็คือสามารถที่จะขยายค่ะสามารถที่จะขยายตรงก้นกระเป๋านะคะให้จุของได้มากขึ้นนะคะอันนี้นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแค่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะว่าการเดินทางในต่างประเทศนั้นเนี่ยสร้างความประทับใจอะไรให้กับคุณมากที่สุดหรือคาดว่าจะได้อะไรจากการเดินทางนี้มากที่สุดนะคะเป็นมิตรภาพจากการเดินทางก็ได้เป็นความรู้ที่ได้รับก็ได้นะคะคำตอบที่ถูกใจอาจารย์แพนและทีมงานรับไปเลยค่ะกระเป๋าตุ๊ป่องของแท้จากจิกกี้บัคค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกับแพนสอนเพลินในสัปดาห์หน้านะคะจะถึงวันที่เราจะต้องนำเสนองานระดับนานาชาติกันแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับอาจารย์แพนในแพนสอนเพลินคิดอะไรได้ก็สอนค่ะ